ออนไลน์ก็คุยไปเจอที่ออฟฟิศก็ไปนัดกันข้างนอกอีกเป็นซีนที่ยาย่ากับณเดชเดินชมสวนกันเลยค่ะเดินไปกี่ชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมงได้นะครับทีมงานไลฟ์กับพี่มากพี่ก็ไม่รู้เกมเว้ยอีกแล้วพี่อีกแล้วพี่ไม่รู้อีกแล้วพี่บอกพี่ไม่รู้ตลอดคุณผู้ชมนี่กำลังสร้างตัวเองให้เป็นแบบคนที่แบบรักต้นไม้อยู่เพราะว่านัดผู้ชายที่เขาแบบชอบต้นไม้ชอบเดินป่าอย่างนี้ก็เลยตอนแรกจะนัดร้านกาแฟเดี๋ยวเขาไม่ประทับใจวายร้ายวายเลิฟวันนี้ก็เลยเข้าป่ากันค่ะคุณวันนี้นัดน้องก้าวคนต้องคิดแน่เลยว่าฉันน่ะเป็นแฟนกับก้าวออนไลน์ก็คุยไปเจอที่ออฟฟิศก็ไปนัดกันข้างนอกอีกเดี๋ยวให้เขามาเคลียร์ข่าวนี้ไม่มีต่อไปแล้วค่ะก้าวต่อไปนี้คือก้าวกอล์ฟเท่านั้นไปหาก้าวกันมาตามหาก้าวนพก้าวไม่เจออย่างที่บอกแล้วค่ะป่ามันกว้างหายากต้นไม้ต้องการปุ๋ยฉันใดร่างกายกอล์ฟก็ต้องการคอลลาเจนฉันนั้นเขาบอกช้อนหนึ่งอย่าผิวสวย2ช้อนข้อต่อดีนี่ค่ะเพียวคอลลาเจนนะคะ 100% คอลลาเจนค่ะตั้งไว้แหละอย่าเรียกว่าไทยอินค่ะเรียกว่าขายของมันกินง่ายจริงๆผู้ชมดูนะดิฉันแค่มีน้ำดื่มฉันดื่มแล้ว2อึกปึ๊บใส่ไปนะใครหนีง่ายมาก2ช้อนเท่ากับการให้เราปุ๋ยไปแบบเยอะมากในร่างกายตัวเองนะคะเราจะแบบผิวสวยและข้อต่อดีด้วยมี3ไซส์ไซส์499 699และ999เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้รายละเอียดเนี่ยคุณ QR code อยู่หน้าจอเดี๋ยวเรามีลิงก์ให้ใครที่แบบอุ๊ยไม่สะดวก QR code ใช่ป่ะคุณคอมเมนต์มาที่เนี่ยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวทีมงานทักไปฉันกินดูก่อนแล้วไปดูกันรายละเอียดกันเรียวอีลิกเซอร์ผิวคอลลาเจนคอลลาเจนดื่มเพื่อผิวและข้อที่ดีกว่าเดิมวัตถุดิบนำเข้าจากญี่ปุ่นไร้กลิ่นคาวละลายง่ายดูดซึมเร็วมี3ขนาด 50,000 มิลลิกรัมทานได้10วันราคา499บาท 100,000 มิลลิกรัมทานได้20วันราคา699บาท 200,000 มิลลิกรัมทานได้40วันราคา999บาทสนใจสั่ง Real Elixir ผิวคอลลาเจนจะส่งฟรีหรือเลือกเก็บปลายทางผิวคอลลาเจนคอลลาเจน 100% ตามหาน้องก้าวต่อไปนิ้วนี่สวนเล็กมากไม่ได้ใหญ่เลยแต่ว่ามันมีต้นไม้ขั้นๆอย่างเงี้ยคิดว่าการหาผู้ชายเป็นเรื่องง่ายเหรอหายากมากคุณผู้ชมแต่ถ้าเราตั้งใจหาเราจะหาจนเจอตามมาใช่ไหมน้องแล้วหาน้องแล้วเจอน้องแล้วเจอน้องแล้วถ้าเรากอดกระโดดกอดเอวเขาเลยอ่ะแฟนคลับจะด่าเราไหมฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีครับเมื่อกี้นี้ตั้งใจว่าอะไรไปหันหลังไปก่อนหันหลังไปก่อนหันหลังไปก่อนถ้าเป็นแบบช่วงไม่โซเชียลดิสแทนซิ่งอ่ะจะกระโดดแบบฮัลโหลน้องก้าวอย่างเงี้ยก็ได้นะพี่999นี่เราก็มาด้วยกันแล้วแฟนคลับจะด่าเราจำได้ไหมต้องบอกว่าก้าวเนี่ยเป็นสมาชิกแพตตินัมอันดับ1ของกอล์ฟเลยเพราะเราเจอกันออนไลน์1ครั้งเราเจอกันออนไลน์1ครั้งครั้งที่2ไปหาที่ออฟฟิศเป็นเกรซให้น้องเอิร์ธเซอร์ไพรส์เอิร์ธครั้งที่3ต้องบอกเลยว่าเอิร์ธก็ไม่ได้ออนไลน์ก็ไม่ได้เพราะเรานัดกันจริงจังมากครับผมน้องๆทีมงานบอกตลอดว่าชอบเดินป่าจริงหรอใช่ครับจริงฮะชอบเดินป่าเดินเขาแล้วก็เข้าทะเลอะไรอย่างงี้จริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรก่อนพะเยาครับผมคนเหนืออู้กับเมืองได้ก่อเจ้าอูไดครับอูไดจังกอครับผมครับผมน้องไม่สามารถเข้าใจภาษาเหนือฉันเลยอ่ะก่อนจะคุยกันมากไปกว่านี้นะคุณผู้ชมเรื่องจากช่วงนี้เป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งคือพี่อ่ะไม่ได้กลัวน้องหรอกพี่น่ะกลัวพี่กระเด็นนี่ๆเหมือนแบบเป็นซีนที่ยาย่ากับณเดชเดินชมสวนกันเลยอ่ะเราจะไม่พูดคุยนะครับคล้ายนะคล้ายเนาะฉันชอบที่เธอคล้ายณเดชไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้ต้องคล้ายยาย่าไปเดินป่าเนี่ยไปเดินป่าที่ไหนอะ
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางเหนือครับผมล่าสุดที่ไปมาก็จะเป็นตากครับผมจังหวัดตากไปเวลาไปกับใครไปกับเพื่อนนักเรียนไปกับแก๊งเพื่อนแก๊งพี่ที่อยู่ด้วยกันแต่เขาลงรูปมาใน AG ฉันไม่ค่อยเห็นรูปตรงไหนล่าสุดที่เดินป่าไปเดินป่าที่ไหนมาไปจังหวัดตากมาครับจังหวัดทีลอซูคูนทีลอซูเนี่ยเป็นชื่อที่ฉันได้ยินทั้งชีวิตไม่เคยไปเลยเป็นยังไงบ้างอ่ะสวยมากครับน้ำตกทีลอซูเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้มากแต่ที่ผมไปแคมป์ขึ้นไปแท็กกิ้งคือเดินขึ้นไปอีกครับผมเดินไปกี่ชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมงได้นะครับตั้งแต่เช้า10ชั่วโมงใช่เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่จุดสูงสุดคือเขามะม่วง 30,000 ต้นเขาเรียกมะม่วง 30,000 ต้นเขาเรียกเขามะม่วง 30,000 ต้นมี 30,000 ต้นจริงมั้ยคือเขาเรียกเฉยๆฮะว่าพอเราไปถึงแล้วเรามองลงมาด้านล่างเราจะเห็นเห็นทุกอย่างใช่ทำไมถึงแบบชอบความเขาเรียกอะไรแอดเวนเจอร์เรารู้สึกว่าเข้าไปมันสงบดีฮะไปดูธรรมชาติอะไรไปทำอาหารกินกันอะไรกับเพื่อนมันได้แบบมิตรภาพดีๆแล้วก็ระหว่างทางมันได้แบบว่าเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้เห็นไหนๆก็ชอบต้นไม้ก็เลยพามาดูต้นไม้เอาจริงๆต้นไม้อะไรปลูกยากที่สุดต้นไม้อะไรปลูกยากที่สุดเหรอสำหรับผมเลยก็ตีนลูกแกไม่ขอตีนลูกแกคือมันเหมือนโตยากกว่ามันจะปีนถูกไหมใช่แม่ผมเห็นแม่ปลูกง่ายนะก็คือตอนนั้นผมอยู่บ้านกันกับเพื่อนใช่ไหม uh-huh. แล้วก็มีความคิดกันว่าเอ้ยเราจะไปเอาตีนตุ๊กแกเนี่ยให้มาเกาะรั้วมาเกาะรั้วมาเกาะอะไรพวกไปตัดของแม่มาที่บ้านแล้วก็เอามาปลูกที่กรุงเทพแต่พอปลูกได้สักอาทิตย์แห้งไม่เกาะอะไรเลยตายพ่อบางคนอ่ะมันร้อนปลูกต้นไม้ไม่ได้นะแม่ปลูกแล้วตายใครถามหล่อนฉันจะคุยกับ2คนแล้วต้นไม้พวกนี้ได้ปลูกบ้างมั้ยส่วนใหญ่พวกต้นไม้พวกนี้ไม่ค่อยได้ปลูกครับต้นไม้มีใบช่วงนี้กำลังฮิตเลยใช่ไหมใช่กำลังจะบอกว่าตอนนี้คนกำลังฮิตปลูกต้นไม้ในโลกปลูกต้นไม้ในคอนโดปลูกเขาได้ป่ะไม่ได้ปลูกครับช่วงนี้ไม่ได้ปลูกคือไม่มีเวลาเลยดีเลยมาที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูเขามีต้นไม้เล็กๆให้ชมจะซื้อต้นไม้ให้ฉันมีมากกว่าซื้อต้นไม้ให้แฟนคลับนะดูให้จบนะจ๊ะเดี๋ยวน้องจะจัดสวนขนาดเล็กแล้วเก็บไว้แจกจ้าขอบคุณครับไปดูตอนนี้นะคะคุณผู้ชมน้องก้าวพาแฟนใหม่ชื่อน้องกอล์ฟมาดูกุหลาบหินเมื่อกี้ถามกันแล้วระหว่างแบบออฟไลน์ใช่ป่าวต้นที่ปลูกยากที่สุดก้าวบอกแล้วต้นรักระหว่างเราต้นรักระหว่างเราต้นรักระหว่างเราปลูกยากเลยมันปลูกไม่ได้เลยอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าถูกป่ะหลักการการซื้อนี่ซื้ออย่างนี้คุณผู้ชมดูนะมันเอาไปปลูกเยอะๆได้มันกำลังเหมือนแตกหน่อใช่ไหมอันนี้มันคือจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะอยากถ่ายภาพนิ่งภาพนี้จังเลยอะเป็นเหมือนแบบแฟนดูต้นไม้ด้วยกันมองหน้ากันไม่แต่น้องมองรังเกียจมากเลยคุณผู้ชมคือชอบแอคน้องอะแอคน้องเหมือนเล่นละครแบบเกียดกระเทยตัวนี้เป็นตัวโกงอะผมยังไม่ทันทำอะไรตาเมื่อกี้บอกมากเลยอะคือหลักการคือน้องก็บอกว่าเลือกสีให้ไม่เหมือนกันขนาดให้ไม่เหมือนกันใช่มันจะน่ารักใช่มันจะน่ารักกูหลับหินเลี้ยงยังไงน้ำเยอะน้ำน้อยยังไงลูกน้ำน้อยนะฮะบางทีแบบว่าอาทิตย์นึงเนี่ยให้ที2ทีก็พอแล้วฮะถ้าเป็นน้ำให้กุหลาบหินที2ทีได้แต่ความรักสำหรับพี่กับหนูนั้นเราต้องให้กันเรื่อยๆถ้าเราเลี้ยงไม่ดีมันก็จะแห้งแล้วก็จะหลุดออกมาเลยเฮ้ยน้องเลยเลี้ยงกูไปเลยเว้ยมึงต้องมึงเดี๋ยวคุยต้นไม้ก่อนมึงน้องไม่คุยกับกูเลยเว้ยตรงนี้คือกุหลาบหินเราไปตรงนู้นเราไปแคททัชใช่ไหมใช่ครับผมก็คือตะกุนตะบองเพชรตะบองเพชรนี่พี่เลือกอันนี้เลยจ้า780พี่ชอบมาก เล็กไปหรือเปล่าคุณให้คิดเป็นอื่นไม่ได้เลยอ่ะอันนี้เลยสีสวยเลยคุณผู้ชมอันนี้มันอันนี้มันพันเดียวกับฝั่งนู้นใช่ป่ะบอกเลยนะว่าให้ดูชื่อและจำไว้นะคะเอาไปต้นไม้มีเกมนะคะอ้าวอ่ะอย่างนี้มารายการแล้วเนี่ยตั้งใจจะบอกว่าก้าวเป็นชอบต้นไม้มากแล้วก็ย้ำอีกทีว่าน้องชอบแบบอยู่กับธรรมชาติเมื่อกี้ตอนต้นรายการดูอินเสิร์ตจากที่เขาไปทีลอซูมาก็สวยงามเนาะต่อไปเป็นเล่นเกมซึ่งหลังจากออกมาเนี่ยทีมงานไลฟ์กับพี่มากพี่ก็ไม่รู้เกมเว้ยอีกแล้วพี่อีกแล้วพี่ไม่รู้อีกแล้วพี่บอกพี่ไม่รู้ตลอดคุณผู้ชมช่วงเกมมาถึงแล้วน้องก็ไม่เชื่อผู้ชมก็ไม่เชื่อก๊อฟเชื่อคือฉันไม่เคยรู้กติกามาก่อนจริงๆ
จริงเหรอพี่จริงทุกคนบอกฉันรู้ดังนั้นผมเชื่อก็ได้น้องเชื่อน้องเป็นคนน่ารักกติกายังไงนะเราเล่าซีเล่าซีครับจะมีภาพในนี้ให้ไปหาพร้อมมากไปหาต้นไม้มาตามที่เราเปิดตามโจทย์นะฮะได้หวังจะได้แล้วฉัน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 ได้แล้วใช่เหรอพี่อันไหนอ่ะอ๋อของฉันผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของฉันผิดอันนี้ปะวะอันนี้ใช่ฮาโบเทียป่ะเฮ้ยมันเหมือนมากเว้ยมันเหมือนกันมากพี่พี่จะไปไหนไม่ใช่ฉันจบพี่จะไปไหนเฮ้ยหยอดอ๋ออันนี้ครับอันนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าเหมือนง่ายอ่ะแต่มันยากไหนวะแล้วกูหลาได้แล้วกูหลาได้แล้วกูหลาได้แล้วผมว่าใช่อันเนี้ยพี่ก้องมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันไม่เหมือนสักอันนึงเลยอ่ะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนสักอันนึงเลยอ่ะทีมงานคือลูเซอร์ว่ะใครมันเฉลยผิดอันไหนอันไหนคือต้นนี้ลูกนี่ฝั่งต้นนี้ไม่มีเอาไม่มีผมเจอแล้วผมเจอแล้วจริงเหรอผมเจอแล้วไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหรอวะเฮ้ยผมเจอแล้วพี่ไหนวะไหนอะไหนไหนไหนนี่ไงมันเป็นแบบนี้แล้วขอโทษนะคุณผู้ชมมาที่หลังเล็กกว่าเขาปีกสองต้นเดี๋ยวก่อนนะพี่บางทีมันดูเหมือนง่ายนะพี่พอไปหน้าเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนกันหมดคุณต้องดูดิวายฉันต้องชนะสิวะไอ้พี่ดูอะไรพี่พี่ดูอะไรอยู่กล้าปะต้นที่สองอยากให้เห็นฉันเนี่ยหยิบต้นไม้ได้ด้วยแต่น้องอ่ะเหมือนเล่นบาสว่ะอะไรผมหาทางไปไงผมไม่ได้ทำอะไรเลยตอนแรกคิดว่าง่ายหน่อยเหมือนกันเนาะยังพี่ไม่แล้วขั้นขาสั้นกว่าน้องอ่ะฉันเหนื่อยมากเลยคุณชมปูอินโดไม่อันนี้บ้างครับเนี่ยขอดูหน้าใหม่ครับนี่ขอดูเก้าฉันนี่แหละของฉันเก้าเธอผิดอันจ้าเก้าอย่าพึ่งแล้วแรงหยิบมาผิดหยิบมาก่อนใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่เซนอันนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ไปเปลี่ยนมาเลยจ้ามันอยู่อันลึกๆฉันบอกให้มันอยู่อันนี้พี่เล่นเอามาทั้งป้ายเลยนี่เอาคืนเข้าไปละคีย์ซักเซสนะคะคืออย่ารีบดูให้ดีก่อนต้นไม้มันเหมือนกันเนาะจริงต้นไม้มันเหมือนกันต้นที่สี่คือป้ายฉันรู้จักต้นนี้ฉันรู้จักต้นนี้ตึ๊ดนั่นแหละหยิบไปอันนึงหยิบให้พี่อันหนึ่งสิที่รักหยิบให้พี่อันหนึ่งเก้าหยิบให้พี่อันหนึ่งเก้าแป๊บหนึ่งถ้าเธอชนะเธอชนะไปเลยนะไม่สนุกเสื้อฉันจะได้สองเท่าคุณผู้ชมถ้าสมมุติเกมเมื่อกี้ก็แพ้ไม่หนุกแล้วนะแต่ยังยิ่งจริงนี่คือเขาเรียกอะไรนะมันไม่หนุกตั้งแต่เราชนกระถางเขาล้มแล้วพี่ฉันจะดูฉันรู้จักก้าวมันอ่ะมันผักฉันไว้อะไรพี่หงฉันเห็นแล้วแค่จับเฉยฉันรู้ว่าอยู่ไหนอยู่ไหนวะเอ๊ะมันชื่ออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยชื่อว่านอินโดพี่ไม่ใช่อุ๊ยโอ๊ยระวังอันนี้ป่ะทำไมมันไม่เหมือนในรูปเลยวะมันไม่เหมือนในรูปใช่คุณผู้ชมทีมงานนะคะบอกว่าเป็นเกมที่ไม่เหนื่อยเลยค่ะดูสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเอาพี่อาบน้ำมาเหรอเปียกยันนั้นเลยอ่ะจริงๆมันดูคล้ายกันหมดจริงแต่พอดูจริงๆแล้วต้นไม้มีรายละเอียดของมันทั้งใบทั้งอะไรมันไม่เหมือนกันสักต้นเลยสักพันเลยอันนี้ฉันถือว่าเสมอเพราะเมื่อกี้น้องยอมฉันไปอันนึงเอาบทลงโทษมาดูบทลงโทษแต่ว่าอันนี้ใช่ไหมที่พี่ต้องกินเดี๋ยวดิเธอแพ้อย่างที่บอกว่ามีเกมที่ลึกซึ้งมากคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากเห็นพี่ก๊อฟอ่ะกินมะนาวทำหน้าเหย่เกหรอใครบอกเฮ้ยนี่มันเป็นวันของก้าวเขาแต่งี้ยังฟังไม่จบฉันชนะใช่ป่ะฉันไม่ต้องกินอย่างที่กินก็ได้แต่น้องก็ต้องกินด้วย
กินด้วยกันอ๋อได้เมื่อกี้เราไปล้างมือมาแล้วรับได้ฮะถือว่ารับได้โอเควิธีกินต้องกินอย่างนี้เลยนะก้าวก้าวดูนะต้องทำหน้านิ่งไม่รู้สึกเปรี้ยวเช่นพร้อมไหมพร้อมมันไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวเลยอ่ะอย่างเงี้ยเห็นปะล่ะแต่มันอร่อยเธอมันชื่อเปรี้ยวแต่มันชื่นใจเปรี้ยวฮะแต่มันอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานบอกว่าคนแม่กินที่หมดโลป้าปะเนี่ยพี่มาช่วยผมกินเออก่อนจากกันวันนี้แน่นอนว่าก้าวมาแล้วเราจะให้ก้าวจัดสวนกระถางและเก็บสวนกระถางนี้ไว้แจกคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะจ๊ะกติกายังไงเดี๋ยวว่ากันแต่เดี๋ยวจัดสวนกระถางกันดีกว่าเรากำลังจะทำงี้เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมว่าเรากำลังจะจัดสวนในกระถางเล็กๆเราต้องใส่ก่อนครึ่งนึงพอพี่ที่มันหักอ่ะต้องพูดเลยว่านี่คือ perfect สนุกมากแล้วก็ฝนตกแล้วจ้าแม่ฝนตกอย่างหนักเอางี้ปิดรายการแล้วให้ก้าวฝากเดือนกรกฎาคมก้าวทำอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็มีซ้อมแฟนมีตเดี่ยวนะครับเพื่อจะมีแฟนมีตเดี่ยวผมในช่วงกันยาแล้วก็มีซีรีส์เดี่ยวยังไงก็จะคอยอัปเดตติดตามเรื่อยๆนะฮะแน่นอนว่ากรกฎาคมถ้าติดตามน้องเนี่ยก็ดูภาพการซ้อมแล้วก็จองบัตรเอาไว้เพราะกันยาได้ดูครับผมแล้วก็มีซีรีส์ซึ่งเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวเปิดตัวเมื่อไหร่ก็มาเปิดตัวกับดาราเดลี่อีกรอบนึงได้ครับผมยินดีครับสุดท้ายน้องแจกกระถางไว้น้องจะเซ็นเขียนนะไว้เออจะเขียนจะให้นะครับใช่อ่ะวันนี้เราสองคนลาดีกว่าขอบคุณน้องก้าวนะคะขอบคุณพี่ก้าวมากนะครับบ๊ายบายน้องๆด้วยนะคะบ๊ายบายครับผมสนุกมากครับวันนี้กติกาการลุ้นรับสวนรักจากก้าวหลังรายการจบทีมงานจะพิมพ์คำถามตากคลิปใน YouTube ถ้าเปรียบก้าวเป็นต้นไม้ก้าวคือต้นอะไรสำหรับคุณ1คำตอบที่โดนใจก้าวมากที่สุดรับรางวัลไปเลยทีมงานจะติดต่อกลับไปและผู้โชคดีต้องมารับต้นไม้เองเดียวน้องตายจ้าอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ